ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยอยู่กับคุณส้มและน้องเฟิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็รอบพรีลิมแล้วนะฮะอยากให้กล่าวถึงการจัดงานของมิสซูเปอร์โมเดล2022ก่อนมิสซูเปอร์ไอดอล2022นะคะก็คือจุดประสงค์การจัดงานครั้งนี้เราก็ตั้งใจที่จะเฟ้นหาน้องๆที่มีความรู้ความสามารถจริงๆแล้วก็สามารถที่จะไปต่อได้นะคะในต่างชาติก็คือเราไปดูไบนะคะช่วงปลายปีเนาะก็คือเป็นเวทีมิสจริงๆเวทีเราชื่อ Miss Super Idol Thailand Model of the World Search ก็คือเวทีต่างชาติเนี่ยก็จะชื่อ Model of the World นะคะก็คือที่ดูไบประกวดที่ดูไบในปลายปีนี้นะคะใช่ได้เลยวันนี้ก็รอบพรีลิมแล้วน้องเฟิร์นมีใครอยู่ในดวงใจไหมโอ้ยจริงๆน้องหลายคนเก่งมากเลยค่ะอยากจะเก็บไว้เป็นความลับดีกว่าแต่ว่าน้องๆทั้ง24คนทั้งสวยแล้วก็มากความสามารถอย่างมากเลยนะคะเฟิร์นก็อยากจะฝากผู้ชมทุกคนนะคะติดตามเวที Miss Super Idol Thailand Model of the World Search แล้วก็วันนี้เป็นวันพรีลิมวันพรุ่งนี้นะคะวันที่21มิถุนายนจะเป็นวันไฟนอลค่ะก็ใครอยากจะมาชมงานมาได้ที่ Swiss Hotel รัชดานะคะได้เลยตอนนี้นะก็มีการเก็บตัวของน้องๆไปแล้วมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรไหมก่อนหน้านี้ก็มีบ้างนะคะในเรื่องอุปสรรคเนาะแต่จริงๆก็ทุกอย่างราบรื่นก็คือจะมีแบบน้องๆบางคนต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยหลายๆคนเลยค่ะที่เป็นหน้าใหม่มากไม่เคยประกวดเวทีไหนเลยแล้วที่ส้มอึ้งที่สุดก็คือยังไม่เคยใส่รองเท้าส้นสูงมาประกวดเวทีเราใส่รองเท้าส้นสูงครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่น้องๆสวยมากแล้วก็เราเห็นความสามารถน้องๆแล้วก็เทรนไม่กี่วันน้องๆก็สามารถทำได้ดีมากๆจริงภูมิใจค่ะรู้สึกภูมิใจมากใช่ค่ะก็นะสำหรับปีหน้าสำหรับปีถัดไปนะจะมีการประกวดเนี่ยสำหรับสาวๆที่อยากมาประกวดเวทีนี้เนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างน้องเฟิร์นสิ่งแรกเลยก็ต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายรูปร่างหน้าตาไหวพริบและความสามารถพิเศษค่ะเพราะว่าเราเป็นเวทีไอดอลเราจะเน้นเรื่องความสามารถพิเศษและการพูดมากค่ะได้เลยสุดท้ายแล้วอยากให้ขอบคุณแฟนๆนะคะที่คอยติดตามนี้แล้วก็ติดให้ติดตามวันงานพรุ่งนี้ครับค่ะก็อยากขอบคุณแฟนๆนางงามทุกคนที่ติดตามเวที Miss Super Idol Thailand 2022นะคะก็อยากให้ติดตามปีนี้มาชมน้องๆกันในวันที่21นี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามปีหน้าด้วยค่ะติดตามเราไปเรื่อยๆเนาะใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนเรายังมีจบจากนี้เราก็ไม่จบแค่ตรงนี้นะคะเรายังมีช่องของเราอีกด้วยมาฝากได้เลยใช่ค่ะคิดIdol Kitchen ค่ะใช่ Idol Kitchen Channel นะคะฝากติดตามด้วยน้องๆก็จะไปแบบทำกับข้าวไปแบบสนุกเฮฮาแล้วก็จะมีแขกรับเชิญเป็นดาราอะไรอย่างงี้เข้ามาด้วยฝากด้วยนะคะขอฝากช่องหน่อยนะคะก็ช่องKitchen Idol Channel นะคะของเราจะเปิดตัวในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมีคุณกฤตหิรัญพฤกษ์นะคะเป็นพิธีกรดำเนินรายการก็สามารถติดตามได้ที่ช่อง YouTube นะคะ Kitchen Idolขอโทษค่ะ Idol Kitchen Channel ค่ะได้ขอบคุณทั้งสองมากค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย